องบอลของเจ้าบ้านก็คือจักรพันธ์เลือกมาลุ้นตรงปุ๊บแล้ว1-0โอ้ไม่ได้ซ้ำที่ได้เดอริสครับก็จังหวะแรกผมไม่โดนคานแล้วอริสซ้ำดาบที่2เป็นลูกการขึ้นนำไปก่อนโอ้โหจะลูกเตะมุมลูกตั้งแต่แรกของทางเจ้าบ้านแล้วครับแรกเนี่ยต้องดูนะครับบอลข้ามเส้นไปหรือยังโมงไม่ข้ามนะครับเดี๋ยวว่าซ้ำอีกทีนึงนี่เด็ดขาดแน่นอนครับคนเปิดเนี่ยเป็นโอโนะนะครับนักเตะญี่ปุ่นไม่ใช่จักรพันธ์เลยที่เปิดลูกเตะมุมมาเนี่ยครับจังหวะบ่งจังหวะแรกเนี่ยนะครับเน้นๆเลยนี่บอลโดนเซฟนะครับแต่ว่าซ้ำอีกทีนึงของอลิสลูกนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับมีสุริยาเอาเล่นได้สุริยาไหลต่อให้กับยองแหละอีบันจงมาก็ติดอลิสหมอแถว2เก็บสวนมาด้วยสายของชิพาก็ติดบล็อกหากันตรงนี้ดูการจะสวนบ้างจังหวะที่เก็บได้เหมือนกันนะครับบอลผ่านเข้าไปอลิสมงสวนออกมาแล้วก็ชินพัฒน์แตะสวยครับแตะขวาเข้าซ้ายนะครับแตะหลบครับดึงเข้าซ้ายแต่ว่าจังหวะยิงบอลไปติดอลิสสุริยาเปิดไปให้อัครวินก็อลิสครับยืนสะบัดลูกนี้นะว่าสะบัดแล้วก็เล่นเอาอนุรักษ์ต้องเช็คเสาเหมือนกันมองทางขวาเปิดมาก็ลูกนี้แถว2แต่เก็บได้โดยอียองแล้วจังหวะเคลียร์ของวิชาไม่พ้นอันตรายครับบอลเนี่ยเคลียร์มาเนี่ยมันเข้าทางอียองแลพอดีครับเล่นได้ครับเปโดรกีใส่สลาวุธโยกได้ขวาไม่มีช่องเปิดมาให้กับทางเจริญศักดิ์ไม่มีมาให้กับสุพันนันรีดหลังเท้าครับว่าพยายามที่จะเคาะกันขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าเจริญศักดิ์เนี่ยหาจังหวะยิงไม่ได้ครับต้องคืนให้กับสุพนันเชียวัดออกมาเจริญศักดิ์ครับเจริญศักดิ์มองหน้าประตูแล้วครับเจริญศักดิ์ให้ไปลูกนี้เตอเตะออกมาออดเนี่ยให้กันไม่แม่นแล้วผู้ตัดสินต่อพงสมศรีก็เป่าจบครึ่งแรกไปเลยนะครับแม่แฟนบอลเจ้าบ้านนี่ร้องฮือเลยเพราะว่าดูแล้วจังหวะเก็บบอลนี่อาจจะได้บุกอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินก็เป่าจบครึ่งแรกเป็นเจ้าบ้านสมุทรปราการครับที่ออกนํา 1-0เดินหน้าใหม่ของสิงห์เชียงรายพยายามที่จะเร่งแล้วแก้ขึ้นให้เร็วที่สุดชัยวัฒน์ได้ยิงก็บอกว่าไม่ได้ลุ้นพอแล้วครับก็เป็นโอกาสยิงครั้งแรกในครึ่งหลังแล้วครับหลายต่อบิลข้างในรอแล้วชัยวัฒน์อาครับทางขวามาที่ปิยพลได้งางโอ้โห 1-1 ตีเสมอได้กับความทางสิงห์เชียงรายลูกนี้ถือว่าสวยงามเลยครับปิยพลผ่านนิชิกุลครับบอลจากบิลนะครับให้มานี่แต่งหนึ่งทีแล้วดีดมาครับชัยวัฒน์เข้าข้อของปิยพลซัดเต็มๆลูกนี้อนุรักษ์ก็ได้แค่มองนะครับจังหวะนี้หวดเต็มข้อเลยครับแล้วบอลเนี่ยมันพุ่งเสียบตะข่ายอย่างสวยงามครับชัยวัฒน์แตะ1ทีแล้วก็แต่งมาให้นะครับลุ้นเอาประตูขึ้นนับอีกครั้งของเจ้าบ้านโดยยูโตะตักมาก็ขึ้นของสุพนันท์ก็ไม่ได้อะไรครับบอลหลุดออกหลังแล้วตั้งเตะจับตัวของสิงห์เชียงรายจังหวะวางเข้าไปบอลเนี่ยลงตรงนั้นแหละครับแต่ว่าจังหวะขึ้นโมงเนี่ยมันบังคับทิศทางไม่ได้ดูว่าจิรัตน์เปิดมาหาเจริญศักดิ์และย้อนยองลิฟต์ปริ้นเคลียร์ไปพ้นได้สั้นจ่อโอ้โหโอ้สุพนันท์บุรีรัตน์ครับไม่ได้ยัง1-1อยู่จากฝั่งขวาได้ข้ามไปแล้วนะครับเจริญศักดิ์โบกกลับมาแล้วเคลียร์เนี่ยไม่ดีครับแปะเน้นๆลูกนี้โอ้โหขึ้นอัศจรรย์หลังประตูครับสุพนันท์นี่ครับมีเวลาด้วยนะครับโอ้เปิดหน้าเท้าเกินไปครับทีนี้สิงห์ชรายมาบิลเจอกับอเลสเปิดมาตัว2ได้6ย้อน2โอ้โหโชติพัฒน์เหมือนกันครับตรงนี้สิงห์เชียงรายเก็บไม่ได้ครับปิวให้มานี่เข้าหัวเลยนะครับนี่แล้วก็จบเกมเมื่อคู่นี้เฉือนกันไม่ลงครับเป่าหมดเวลา93พอดีเป๊ะเลยนะครับก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นัดนี้เริ่มต้นโดยสุพรรณบุรีเคลียร์ก่อนนะครับเปิดยาวครับโดยซุนฟอร์มี่ออกส้นคืนให้ครับลูกนี้แล้วโชติพัฒน์ไหลมาด้านไกลบิลโรซิมาวางอยู่ยิงฉีดยาโอ้โหเฉียดเสาครับโอ้โหร้ายกาจจริงครับได้น้ำหนักแล้วก็ทิศทางในกำลังจะดีอยู่เลยครับโอ้ขาดแค่โชคที่เดียวครับดูครับจังหวะยิงผ่านมือเดโต้ไปแล้วครับบอลเฉียดเสาออกไปต้องชมจังหวะการต่อเกมขึ้นมาครับลูกนี้ให้มาสวยด้วยของโชติพัฒน์ครับแล้วก็จิ้มโดยบิลโรซิมาตอนอยู่แต่ว่าเกมยังเดินต่อไปครับฟิลิเป้ดาซิวากระชากมาขวามีซ้ายมีเลือกมาที่เอเลียนโดกอนซาก้าเปิดมาเสาไกลกัสซีเดต1-2
1-0 เลยครับโอ้โหแม่นยำมากครับการผ่านบอลกันของตัวรุกสุพรรณบุรีนะครับบุกมาทำแชมป์เก่าแล้วครับโอ้โหดูครับจังหวะที่ลุยขึ้นมาของฟิลิเป้ครับแล้วเลือกไหลออกไปต้องชมคนจ่ายด้วยครับโอ้โหจ่ายมาลูกนี้เลยตัวรับอย่างสราวุธอินปั้นมาด้วยครับแล้วก็น้ำหนักพอดิบพอดีให้ทางด้านของกาซิเดตได้ทับอินเข้าไปหรือแม้กระทั่งเฟลิเป้นะครับที่เริ่มจะฉายแววแล้วเหมือนกันเฟลิเป้เบียดดีครับลูกนี้มาตามมาชนคิวโอ้โหชกไปได้หน้าตาเฉยเลยครับจากโชติพัฒน์แล้วปาดเข้าหน้าเรียบร้อยเลยครับ 2-0 ครับโอ้โหนี่แหละครับการประสานงานกันของ2นักเตะบราซิลเลียนนะครับเฟลิเป้แอสซิสต์ให้เอเลียนโดกอนซาก้าครับ2ลูกรวดภายในช่วงไม่ถึง5นาทีครับดูจังหวะที่วางบอลยาวมาเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเฟลิเป้เหมือนจะเล่นต่อไม่ได้แล้วนะครับแต่ลูกนี้ไปเบียดปะทะมาได้ครับโอ้โหชนนั่นของโชติพัฒน์นะครับแล้วไหลเข้ากลางมาจบสกอร์โดยเอเลียนโดครับเลือกยิงย้อนมาที่เสาแรกศิวกรปั่นโค้งมาครับเราได้โมงลูกนี้อ้าวไปแย่งกันเองโอ้โหเกือบไปนะครับยังดีคว้าได้ครับเดโต้ดูจังหวะที่โบกมาเหมือนไม่มีอะไรแล้วครับแต่กลายเป็นว่าซูฟามิอารีฟินครับกับแพทริกเดโต้เหมือนสื่อสารกันไม่เคลียร์ครับต่างคนต่างจะเล่นขืนตัวอยู่ครับตอกส้นกลับมาให้ศิวกรได้วางไม่ทีนึงได้เช็ดแล้วโอ้โหโด่งไม่หน่อยครับบิลโรซิมาครับอาเลฟประกบหลวมไม่หน่อยครับประมาทบิลโรซิมาครับหลอกจะวิ่งไปด้านหลังแล้วขยับออกด้านหน้าครับบิลโรซิมาพุ่งเข้าหาบอลได้เร็วเลยครับแต่ว่าเอาละครับมาริซอนตัดเข้าในได้แล้วฝากมาที่ชัยวัฒน์บุรานดึงเข้าซ้ายชัยวัฒน์ได้ตวัดข้ามคานไปครับโอ้โหยังกดไม่ลงครับลูกนี้เป็นกับการจะได้ประตูอีก1ครั้งครับชัยวัฒน์บุรานเจ้าตัวเป็นคนที่หาจังหวะยิงได้ดีมากนะครับในซีซั่นนี้พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้เยอะมากแต่ว่านี่ครับคือจุดที่ยังต้องพัฒนาต่อเนื่องนั่นคือจังหวะจบสกอร์สุดท้ายยังไม่นิ่งพอไหลเลือดฝ่ามาได้ครับชัยวัฒน์อยู่ในกรอบเขตโทษแล้วดีต่อมาโชติพัฒน์จะแตะไม่ผ่านครับมีปานเดชามาซ้อนแล้วก็จบครึ่งแรกโดยที่สุพรรณบุรีนี่โอ้โหต้านทานเอาไว้ได้ครับแล้วก็บุกมานำสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดถึง2ประตูต่อ0ด้วยกันนะครับวางเข้ามาครับแล้วได้สอดมาลูกนี้โอ้โหบิลโดนบล็อกไว้โดยสุพรรณอีกแล้วครับช่วยทีมไว้ได้อีกครั้งนึงแล้วเอเลนโดดูจังหวะที่สุพรรณทองสงครับโอ้โหจังหวะสำคัญทีเดียวครับเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นครับตัดก่อนที่บอลจะถึงบิลมาเยสันศิวกรวางมาแล้วครับแล้วโขกทิ้งออกมาโดยจิรวัตรพักแล้วยิงสวนครับโชติพัฒน์ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหบอลพุ่งน่ากลัวนะครับแต่ก็ผ่านหน้าประตูออกไปดูจังหวะครอสเข้ามาได้เสียเลยครับของศิวกรเตยตระกูลครับโดนเคลียร์ออกมาแต่ว่าไม่พ้นอะไรได้ยิงด้วยขวากลับมาแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับโอ้โชติพัฒน์พุ่มแก้วสินปล่อยให้เป็นลูกได้เปรียบครับบิลเฉียงไปรับบอลแล้วครับบิลโรซิมาตัดเข้าในได้บิลฝาก1-2แล้วหวดเลยผ่านหน้าประตูไปอีกครับลูกนี้นี่ดูครับบิลโรซิมาลากมาคนเดียวแล้วเล่นชิง1-2กับชัยวัฒน์แล้วตัดใจวอลเล่ย์แบบไม่จับเลยครับเล็งไปที่เสา2ครับบอลหลุดกรอบออกไปทีนี้จะต้องบวกกับคนนี้เข้าไปด้วยคนครับในฤดูกาลนี้ครับไมเคิลสันเปิดโดมาบิวพักชัยวัฒน์คืนบิวหวดเลยโอ้โหยังไม่เข้ากรอบอีกอยู่ดีครับสองครั้งสองหนซ้อนครับในช่วง2นาทีครับบิวโรซิมาดูจังหวะพักอกให้แล้วกลับมายิงด้วยขวาเลยครับโอ้โหบิดบ้าไปหน่อยครับพยายามเล็งไปที่เสา2ครับออกมารูปแบบเดิมเลยครับเลือกมาที่ไมซอนครับไมซอนฟาริอัสหักเข้าเท้าซ้ายแล้วกดเลยเสาแรกไม่ผ่านมือเดโต้ดูครับจี้แล้วสร้างจังหวะด้วยตัวเองครับเริ่มจะโชว์ผลงานโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับมาอยู่ซ่อนต้องย้อนกลับมาครับบิโรซิมาชัยวัฒน์รออยู่ใกล้แต่ยิงจิ้มเลยแต่คราวนี้ไม่ได้ผลครับตรงตัวของแพทริกเดโต้บิโรซิมาแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้ครับเบาไปหน่อยครับจี้เข้าหาแล้วพยายามจะจิ้มแบบเดิมเลยครับเพิ่มขึ้นสูงมาบ้างเอเลียนโดปล่อยบอลให้กาซิเดตแล้ววัสันได้กดแล้วครับแต่ว่าไม่ตรงกับกรอบประตูทำให้เปิดช่องให้กับเพื่อนลูกนี้จริงๆก็ขออยู่แต่ว่าเมื่อเจ้าตัวเคลื่อนไปนี่ทำให้แนวรับของเชียงรายก็พะวงเหมือนกันครับเปิดโอกาสให้วัสันได้ง้างแล้วก็กดระยะไกลลูกนี้เอเลนโดวิ่งฉีกมาแต่จิรวัตรเปิดมาตรงกลางแล้วได้หวดครับลูกนี้โอ้โหตรงตัวของอภิรักษ์ครับจังหวะซัดของปานิดูครับจิรวัตรเปิดมาบอลตกลงมาแล้วเป็นปานเดชาที่พุ่งหาบอลเร็วที่สุดครับยิงลูกนี้แล้ว
ไหลเข้ามาลูกนี้บิวบังได้ดาวได้แปรเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตีไข่แตกไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ได้แล้วครับสิงห์เชียงรายอ้าวแล้วโอ้สนุกกันสุดท้ายได้ประตูไล่มาแล้วครับดีดูจังหวะของบิวครับต้องชมจังหวะที่บิวทิ้งเอาชนะทางด้านของสุพรรณทองสงมาได้ด้วยครับสุพรรณพยายามแย่แล้วทำลายจังหวะไม่ได้แล้วบิวไหลมายิงเร็วเลยครับสนุกการโอ้เป็นประตูตีไข่แตกแล้วก็ปลุกความหวังของสิงห์เชียงรายครับสนุกการถิ่นจอมนะครับเหมือนกับเข้าไปเหวี่ยงไม้เหวี่ยงมือเข้าใส่แพทริกเดโต้ครับเลือกเป็นใบเหลืองครับทุกวินาทีมีค่าแล้วครับสิงห์เชียงรายครอสของสุริยาครับบอลทะลักมาถึงบิวโรซิม่าชนเสาออกอีกแล้วครับโอ้โหตายเป็นบิวซะสองครับดูครับเลือกเล่นมุมแล้วแต่โอ้โหหมดสิทธิ์แล้วสำหรับแพทริกเดโต้ครับโอ้โหแต่ชนเสาเหลี่ยมนอกเล็งตักครับปั่นเข้าไปแล้วบิวเสาไกลลูกนี้โอ้โห2ประตูต่อ2ครับตีเสมอได้ในช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายครับโชติพัฒน์ภูมิแก้วครับโอ้โหดูครับปล่อยให้ศิวกรได้ตั้งป้อมคอสแบบนี้นี่อันตรายตลอดอยู่แล้วครับแล้วโอ้โหบ่งเช็ดไปได้กลายเป็นดีครับบิวนี่2แอสซิสต์เลยนะครับโอ้ทดเวลานาทีที่5เลยครับได้ประตูตีเสมอแล้วจบเลยครับด้วยสกอร์นี้ครับสุพรรณบุรีชวด3แต้มครับสวัสดีครับผู้ชมครับช่วงนี้ชูชั่นขอเสนอการถ่ายทอดสดนะครับศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกครับเกมนัดกลางสัปดาห์นะครับเราไปกันที่สิงห์สเตเดียมครับคู่ 17:45 นาทีครับดูสิงห์เชียงรายเปิดบ้านเจอตราด FC ครับคุณพันศิษย์วิเชียรคุปและกับผมธีรยุทธ์ปานองสาครับรับหน้าที่บรรยายเกมนี้ครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมการแข่งขันนัดที่3ที่ลงเล่นกันกลางสัปดาห์แล้วก็ลงแข่งขันกันครบเลยนะครับเอาละครับเกมเริ่มครับดูเกมช่วงแรกของวันนี้ครับจากสิงห์สเตเดียมนะครับสิงห์เชียงรายเล่นกับตราดครับเชียงรายชุดเย้าชุดเก่งของพวกเขานะครับส้มดำครับในขณะที่ตราดนั้นมาในชุดเยือนสีขาวนะครับบอลตรงกลางสนามของสิงห์เชียงรายครับเอ้าให้กันไม่ดีนะครับเข้าทางของคังซูอิวครับดูบอลของสิงห์เชียงรายเปิดมาให้บิวบอลตกแล้วยิงขวาเลยครับว้ากระตบันแบบเต็มข้อแต่ว่าติดเซฟของอิสวามาบูธครับแหมสาวประตูชาวอินโดนีเซียครับดูกันอีกครั้งนึงครับวอลเล่เต็มๆเลยโอ้โหก็ต้องชมว่ายืนตำแหน่งดีด้วยนะครับเปิดมาเนี่ยหลังแบ็คพอดีครับเวลลิงตันเข้าไม่ทันยิงดีมากแต่ดีที่สุดต้องบริษัทประตูเลยครับสนุกการปลายมาครับดูตรงนี้สนุกสลาวุฒิอินแปดแล้วดูแล้วจุดโทษเลยครับสนุกการถิ่นจอมครับเรียกจุดโทษให้กับทางสิงห์เชียงรายได้ครับดูกันครับทำชิ่งคืนให้นะครับเหลี่ยมนี้จับปุ๊บVAR เห็นด้วยหรือเปล่าครับเกมนี้มี VAR นะครับครับวิ่งเข้ามาซอยเท้าแล้วยิงที่เข้าประตูไปครับ 1-0 ครับนาที13เชียงรายออกนำขอโทษนะครับแล้วก็เป็นบิโรชิม่าครับนับ1ในเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยถึงจังหวะหลอกนิดนึงนะครับพร้อมด้วยสายตาประวัติเข้าซ้ายมือตัวเองครับ1ประตูต่อ0ทังซูอิวครับเปิดโด่งมาเสาไกลมีลูกใหญ่ลิคาโดครับชงกลับมาของกลางมานครับดึงขวาเข้าซ้ายไหลมาตุโรซิมีไม่ได้ครับแกเป็นเท้าซ้ายนะครับซัดลูกนี้บอลหลุดก็ต้องลองดูนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยองกามานให้ติดตัวไปหน่อยครับเล่นยากดูแล้วจบครึ่งแรกเลยครับเป็นสิงห์เชียงรายครับออกนำตราด 1-0 ครับก็ดูตัวที่จุดโทษนะครับนาทีที่13ครับจากบิโรชิม่าทำให้เจ้าถิ่นเชียงรายนำอยู่นะครับ1ประตูต่อ0ครับชัยวัฒน์ขวาสุดมีแต่เลือดตรงกลางปิยพลแตะหลบโอ้ไม่แตะครับยิงเลยโอ้โหไม่รู้ว่าสุดเท้าพอดีหรือว่ายังไงนะครับติดเท้านิดเดียวนะครับโอ้ยทางด้านของอิสวานครับเซฟด้วยเท้าซ้ายนะครับเอาตัวรอดไปได้ครับสำหรับทางด้านตราดยังอยู่ในเกมนะครับยังตามแค่ลูกเดียวแต่เหมือนจะปัดโดนนิดนึงนะครับทำให้บอลมันคล้อยหลังไปต่อครับซ้ายของชัยวัฒน์มากินซ้ายหลุดกรอบ
มานี่น่ากลัวทีเดียวนะครับจังหวะขึ้นเกมรุกของทางฝั่งเชียงรายครับบิวสุริยายัดมาโล่งๆแล้วครับสนุการยิงโอ้โหบอลชนคานยังไม่ข้ามเส้นว้าแต่ลูกนี้ฟาวจังหวะกระแทกย้อนหลังนะครับต่อบอลมาตรงนี้สวยเลยครับจับได้ปุ๊บใช้เวลาไม่นานนะครับยิงอีกเยอะครับแล้วมาฟาวตรงนี้นะครับเป็นทางด้านของพิธีวัฒน์แหละครับไปชนใส่วิทยานะครับโชติพัฒน์ครับให้มาช่องนี้โอ้โหทะลุถึงจอร์นาตาแล้วครับจอร์นาตาล็อกขวาเข้าซ้ายแล้วยิงหักเสาแรกเรียบร้อยครับ 2-0 นาที84ถ้าจะปิดเกมเลยนะครับตัวสำรองอย่างจอร์นาตาไปสุราษฎร์ทำได้ครับจากขวาดึงเข้าซ้ายแล้วกดเข้าเสาแรกเลยนะครับโอ้โหคนที่ยืนแล้วไม่ล้ำคือเบลลิงตันนะครับแต่หลบอควินาโดแล้วก็เรียบร้อยเลยครับเป็นการประสานงานของ2ผู้เล่นตัวริมเส้นขวานะครับบอลของตราดครับอิสวันโอ้เปิดไม่ดีครับดูลูกนี้จะโดนลงโทษหรือเปล่าอัครวินมีซ้ายมีขวาแล้วครับง้างขอซัดเองครับเรียบร้อยครับลูกสามครับผมกลิบเลยนะครับอัครวินสวัสดีครับนาทีที่88นะครับเปิดมาไม่ดีเองครับไปติดตรงกลางสนามมีตัวเลือกเยอะมากนะครับเนี่ยสุดท้ายก็ยิงเข้าเสาไกลและยิงแม่นยำมากครับคนให้อย่างพิธีวัฒน์นี่ก็โอ้โหเบิ้ลคืนง่ายๆเลยนะครับทุ่มของสิงห์เชียงรายแล้วก็ผู้สินเป่าจบเลยครับสิงห์เชียงรายเก็บ3แต้มนะครับชนะตราไป 3-0 สินให้สัญญาณเริ่มเกมนะครับเป็นทีมเยือนเขี่ยเริ่มเกมก่อนนะครับวันนี้ใส่ชุดเยือนเสื้อเขียวเกงขาวครับของทางฝั่งสิงห์เชียงรายเป็นมุมจากศิวกรครับปั่นมาเสาแรกสะบัดเช็ดลูกนี้โอ้โหเซฟสวยครับแต่ว่ามีเป่าฟาวไปก่อนด้วยจังหวะโขกลูกนี้ถือว่าใกล้เคียงครับหลบ2มาได้โดนดึงแทงต่อทะลุช่องเอ้าหลุดเดียวแตะหลบนัทวุฒิลงเรียบร้อยโอ้ยชนเสาครับไม่เข้าโอ้ยเหลือเชื่อครับแหมโอกาสทองสุดๆในเกมนี้ของทรูแบงคอกจากนัทวุฒิโอ้โหนี่เป็นโอกาสเข้ากรอบครั้งแรกของเจ้าถิ่นด้วยนะครับแล้วทะลุช่องไปเนี่ยโอ้โหไม่ล้ำเลยครับจังหวะที่เชวัฒน์เนี่ยดันขึ้นมาช้าแล้วแตะหลบอภิรักษ์ไปแล้วยิงซ้ายสุดท้ายครับไม่มีใครเข้ามาช่วยซ้ำครับบอลเนี่ยชนเสาแล้วกระดอนออกมาครับไปเข้าทางผู้เล่นเสียเชียงรายที่ยืนกัน 3-4 คนครับแตะหลบได้สวยหมดแล้วครับผู้กองเตตระกูลปั่นบอลโด่งไปเสาไกลลูกนี้ได้มงย้อนกลับมาโอ้โหเรียบร้อยครับตกเข้าใส่สามเหลี่ยมเสาแรกไปเลยครับจังหวะโคของบริเดอร์เลยแกเอาละครับเป็นทีมเยือนครับสิงห์เชียงรายที่ออกนำไปก่อน 1-0 ดูครับศิวกรเตียตระกูลปั่นโค้งลึกมาแล้วจังหวะขึ้นของบริเดอร์ขึ้นได้ก่อนคนเดียวเลยคือผู้เล่นของทรูแวนคอกเนี่ยไปประกบบิลนะครับโคสกายประกบบิลแล้วบริเดอร์ถอยมาโมงคนเดียวแล้วย้อยวันเดอร์ลุยส์ปั่นโด่งไปลูกหนีชาร์จจ่อๆเรียบร้อยครับมาเนลทอเบียโอ้โหทำประตูลูกนี้ตีเสมอ 1-1 ครับใช้เวลาตามหลังกันไม่กี่นาทีเท่านั้นครับโอ้โหจังหวะนี้ครับบอลยาวมานี่เข้าทางพอดีเลยครับอู้จังหวะชาร์จของมาเนลทอเบียนี่ยอดเยี่ยมมากเลยครับต้องบอกว่าจังหวะนี้พอดีเลยจังหวะที่บินเนอร์ลงมาพอดีเนี่ยทำให้มาเนลทอเบียไม่ล้ำครับแล้วก็เป็นว่าจบครึ่งเวลาแรกนะครับเสมอกันอยู่ที่1-1ครับระหว่างแบงคอกกับเชียงรายก็เป็นทีมเยือนนะครับสิงห์เชียงรายนำก่อนนะครับจากบินเนอร์เฮนริเก้ครับนาที34แต่ว่าทรูแบงคอกนะครับตีเสมอนาที37ครับจากโมเดลเบียร์ครับทำให้จบครึ่งแรกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนัดที่4ที่สนามทูสเตเดียมนะครับยากหน่อยครับในการที่จะหาช่องแบบโอกาสจะแจ้งซึ่งมีไม่มากเลยวันนี้โดยเฉพาะจากจังหวะโอเวนเพลย์ทริสตองโดลองอีกทีนึงเปิดไปบอลฉลับเอาเข้าทางอาจจะเป็นคนสกายแล้วชาร์จจ่อๆเข้าไปนะครับชงล้ำหน้าไม่ขึ้นด้วยครับเบรนเนอร์ยิงให้ทรูแบงคอกนำ2-1เดี๋ยวเราอาจจะไปรีเช็คจาก VR อีกทีนะครับแล้วก็ด่านสุดท้ายดูว่าตรงนี้ล้ำหรือไม่ล้ำเป็นล้ำหน้าครับไม่ได้ครับโอเบรนเนอร์จังหวะจบสกอร์ลูกนี้วิ่งสวนเร็วไปหน่อยนึงครับมงคับเข้ามาอีกทีนึง
1-2 กับวันเดอร์ลุยส์ปาดเรียดอีกทีเอาสกัดแล้วบอลไม่ไปไหนโฮโซกายยิงสกัดบนเส้นแล้วก็เข้าไปจนได้นะครับอาจิเมะโฮโซกายทำสำเร็จครับทรูแบงคอกแซงนำ 2-1 โอ้โหถือว่าเป็นประตูสำคัญเลยนะครับแม่มาได้ประตูขึ้นนำนาทีที่84ครับทรูแบงคอกครับมาสกัดพลาดแล้วมาเข้าทางโฮโซกายครับเล่นกับเบรนเนอร์ครับแล้วจังหวะนี้ครับยัดมาธนศักดิ์สกัดพลาดเข้าทางโฮโซกายยิงยัดโอ้โหแม่ลูกนี้สกัดผิดเหลี่ยมไปหน่อยครับแล้วโฮโซกายเนี่ยยืนตรงนั้นพอดีครับยิงลอดขาฝากคืนสรวัตรทะลุช่องมาสวยครับเรือพัดเรือพัดลูกนี้หักข้อคืนมาเอายังอยู่ครับแล้วได้แปรเน้นๆเลย 3-1 ฝังเฉยๆเลยนะครับจากเรนเนอร์ยิงง่ายๆเข้าไปเลยจังหวะนี้ยิงเรียดนี่หมดสิทธิ์เลยครับทางอภิรักษ์วรวงศ์ครับดูครับจังหวะทิ้งยาวมาที่อานนท์นะครับจับซ้ายแล้วหักเข้ากลางจังหวะที่เรเนอร์เฮเดริเก้สกัดบอลเนี่ยมันสุดปลายขานะครับเข้าทางเรเนอร์มาลอสก่อนที่จะจับแล้วยิงเข้าไปครับ3ประตูต่อ1ครับพันอยู่วาเดอร์เลือกตัววาเดอร์สับแล้วงัดขึ้นมาชาร์จต่อจ่อเซฟบนเส้นซับไม่เหลือครับสรวัตรเดชมิตรโอ้โห4ประตูต่อ1เลยครับนาที90+2ครับจังหวะโต้กลับวันนี้คมมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมของทรูแบงคอกครับลากที่คนประกอบอย่าโทษดีเอาไม่อยู่ครับทางสุริยาแล้วเปิดมาจังหวะแรกเนี่ยเกี่ยวบอลเข้ากรอบโดนปัดมาได้นะครับแต่ว่าจังหวะสองนี่ก็มีสามอยู่คนเดียวครับหยัดสายเข้าไปครับสรัตเดชมิตรอภิรักษ์ก็สุดยอดแล้วนะครับจากเสาแรกมาปัดบอลถึงเสาสองแต่ว่าพอแปะอยู่ตรงนั้นก็จบเลยครับอัครวินย้อนมาอีกทีศิวกรแล้วก็ทดเวลาครบ5นาทีนะครับเป็นการทำสถิติเก็บชัยชนะ 100% 4นัดรวมแต่ออกสตาร์ทซีซั่นของเจ้าบ้านทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับวันนี้เอาชนะแชมป์เก่าสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ1